สดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดฟาดมากถามศิระทำไมไม่สงสัยที่ดินของปารินาบ้างเสรีพิสุทธิ์ชี้หลักฐานเก่าขู่ฟ้องหมิ่นประมาทและให้การเท็จนางสาวณภาพรเพชรจินดาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยโพสต์ถามนายศิระเจนจาคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐว่าขอถามศิระทำไมจึงไม่สงสัยกรณีการครอบครองที่ดินของนางสาวปรินาบ้างเพราะจนถึงขณะนี้ป่าไม้ก็ยังไม่จัดการตามกฎหมายต่างจากกรณีบ้านพักของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ที่ผ่านการตรวจพิสูจน์มาแล้วเมื่อวานพี่ศิระพาสื่อมวลชนลงเรือเข้าไปตรวจสอบบ้านริมน้ำที่ตนบอกไม่รู้บ้านใครทั้งที่จริงพี่ศิระเคยไปที่บ้านนั้นแล้วเมื่อครั้งที่มาพูดคุยจะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเสรีรวมไทยเมื่อหลายปีก่อนโดยอ้างว่ามีชาวบ้านร้องเรียนเรื่องมีสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยินดีให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่เพราะเรื่องนี้เคยมีการตรวจสอบมาแล้วซึ่งพบว่าการก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตทุกประการจึงไม่เข้าข่ายรุกล้ำดังนั้นจึงไม่ทราบว่าเหตุใดจึงยังคงไปนำเรื่องเก่าที่เคยมีการตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วขึ้นมาตรวจสอบอีกหรือเป็นไปได้หรือไม่ว่าเป็นเพราะพี่ศิระกับทีมงานคงจะหมดมุกในการป่วนกมธ.ปปช.แล้วเพราะทำอะไรท่านเสรีพิสุทธิ์ไม่ได้เลยไปหาเรื่องขุดคุยเรื่องเก่าขึ้นมาตรวจสอบอีกโดยอ้างว่าประชาชนสงสัยหรือร้องเรียนเข้ามากรณีนางสาวปรินาครอบครองที่ดินเขตป่าไม้ก่อนจะประกาศเป็นสปก.ก็มีประชาชนถามเข้ามาเยอะทำไมไม่พาสื่อเข้าไปตรวจสอบอย่างจริงจังเหมือนกับกรณีนี้บ้างเพราะล่าสุดกรมป่าไม้ก็ยังอ้างว่ายังดำเนินการอะไรไม่ได้เพราะต้องรอคำแนะนำของคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ทั้งที่มีแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาไว้แล้วว่าการกระทำในลักษณะดังกล่าวเป็นความผิดไม่สงสัยบ้างเลยหรือว่าทำไมมาตรฐานการจัดการกับนางสาวปรินาจึงต่างจากชาวบ้านทั่วไปเพราะป่าไม้จะจับกุมชาวบ้านทันทีหากพบความผิดในลักษณะเดียวกันซึ่งต่างจากกรณีที่พาสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบบ้านพักของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ซึ่งผ่านการตรวจพิสูจน์ตามกฎหมายมาแล้วแต่ก็กลับสงสัยจนถึงขั้นต้องยอมเสียเงินเช่าเรือพาสื่อไปบุกพิสูจน์ส่วนกรณีที่ประกาศจะเอาข้อมูลดังกล่าวไปร้องเรียนกมธ.ปราบโกงของสมาชิกวุฒิสภาด้วยนั้นเห็นว่าเป็นสิทธิ์ที่จะดำเนินการได้ซึ่งก็เช่นเดียวกันหากมีคนเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนายศิระหรือนางสาวปรินาไปยื่นให้ตรวจสอบบ้างสว.ก็คงปฏิบัติให้ไปตามมาตรฐานเดียวกันดังนั้นจึงอยากให้ยอมรับการตรวจสอบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมากกว่าการไปขุดเอาเรื่องเก่าขึ้นมากล่าวหากันอย่างไม่จบสิ้นล่าสุดศิระยื่นหนังสือเสรีพิสุทธิ์ตรวจสอบกรมเจ้าท่าปมสร้างบ้านรุกล้ำเจ้าพระยาด้านประธานกมธ.ปปช.ชี้บ้านริมน้ำหลักฐานเก่าเตรียมพิจารณาให้การเท็จที่อาคารรัฐสภาที่ห้องประชุมกรรมาธิการห้อง409นายศิระเจนจาคะยื่นหนังสือต่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทประธานกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบการทำงานของกรมเจ้าท่ากรณีบ้านพักของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ย่านเกียรติกายที่สร้างล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ปรากฏว่าเกิดการปะทะคารมระหว่างพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กับนายศิระเพราะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกให้ยื่นกับทางเลขาของตน
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวถึงกรณีนายศิระเจนจาคะเสนอให้ตรวจสอบกรณีบ้านริมน้ำรุกพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาว่ากำลังดูอยู่ว่ามีพยานหลักฐานใหม่หรือไม่ซึ่งภาพดังกล่าวเป็นภาพของเดิมที่ผ่านมา20ปีแล้วเมื่อถามว่าเป็นเรื่องที่เจตนากลั่นแกล้งหรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าผู้สื่อข่าวสามารถตอบแทนได้เพราะนายศิระมีปัญหากับตนเขามาในกรรมาธิการเพื่อเสนอญัตติให้ยุติเรื่องที่ซักถามกรณีที่นายกถวายสัตว์ไม่ครบพยายามมา2ครั้งแล้วเห็นวันนี้จะขอเลื่อนญัตติมันไม่มีเรื่องเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเลยตนให้เขาไปยื่นกับเลขาทั้งนี้กำลังพิจารณาเรื่องหมิ่นประมาทและให้การเท็จที่กำลังพิจารณาว่ากรรมาธิการที่ออกไปตามที่ต่างๆเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไหมเมื่อถามว่าประเด็นเรื่องบ้านริมน้ำมีผลกระทบอย่างไรพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าข้อกล่าวหานี้เป็นพื้นคงไม่ต้องกราบเท้ากันก็ต้องต่อสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบก็ต้องดูก่อนว่าร้องตนหรือเปล่าร้องตนไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานเรื่องการเสนอของนายไพบูลย์นิติตะวันพร้อมชี้แจงในกรรมาธิการซึ่งมันขัดกับข้อบังคับข้อ65ที่ว่ายัตติใดที่ตกไปแล้วห้ามมิให้นำมาเสนอใหม่ในการประชุมสภาสมัยเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ